โอเคฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาทำการจับตัวแองคิโลหรือว่าเจ้าหางหนามของเราครับผมซึ่งผมเจอแถวนี้แหละเวล250แต่ถ้าเกิดไม่เจอไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวผมไปตามหาแถวเกาะเซี่ยวเซี่ยวพระจันทร์ได้นะผมไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่านะก่อนที่ผมไปจับแองคิโลเมื่อซีซั่นก่อนนี่แหละอยู่ไหนวะตอนนี้ผมได้มากับนกตัวใหม่ครับผมซึ่งตัวนี้มันเวล220เอ้ย240ครับผมตอนนี้ผมจับนะนี่ตัวนี้ตอนนี้เราได้ใช้คอมพาวโบว์อันใหม่ครับผมนะผมดูกันถ้าเกิดว่าผมยิงใส่หัวเนี่ยสต็อปก่อนแพสซีฟด้วยผมจะลองยิงใส่หัวผมว่าจะเป็นยังไงนี่อ่ะผมอุ้ยขึ้นมา 2,000 โอ้เกือบ 2,000 นะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งหนีก่อนโชคดีครับผมที่ตัวเนี้ยมันแบบเดินช้านะคือมันเป็นสายฟาร์มนะผมเราต้องจับเยอะๆหน่อยเพื่อที่เราจะได้ดาเมจมันจะมีผลต่อดาเมจแล้วก็เริ่มหนีแล้วเหรอคือหูมันจะมีผลต่อดาเมจด้วยผมแล้วก็น้ำหนักที่ต้องเยอะๆหน่อยนะผมเอายาคูณ10มานะตอนแรกผมว่าผมจะมาจับแมมมอสด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเอาไปจับนกแล้วไงผมก็เลยไม่มียาคูณ10แล้วผมตอนนี้ผมก็มีว่าผมจะเอา Artifact of the Sky Lord เนี่ยไปแลกครับผมเพราะว่าผมลืมแลกนะตอนนี้เลเวลผมก็เยอะแล้วนะจากตอนแรก60กว่าผมไปลงถ้ำน้ำแข็งถ้ำเยติมาครับผมซื้อคูณ3แล้วก็คูณ2แล้วก็ไปดูไม่ใช่ไปดูวิดีโอดิแล้วก็ไปเดี๋ยวๆแล้วก็ผมก็ไปเอาเก็บ Polo Note เพื่อเป็นการทำคูณ2ครับผมแล้วหลังจากที่คูณ2เสร็จผมก็โอเคเดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นผมก็มาออกจากถ้ำครับผมออกจากถ้ำแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มาอีก7เลเวลครับผมจาก63 64เป็นเวล70เอ้ยไม่ใช่ดิ69บอกว่าไม่72ดิขอกินนี้หน่อยละกันเอ้ยเดี๋ยวผมมีนี่อยู่นี่ว่าเป็นเวล72นะผมมั้งนะจำไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นผมก็เข้าถ้ำ The Sky Lord นะผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปทำเควสให้ทำเควสซินแอร์นะเป็นเควสเอ้าแลกโอ้ยโอเคมันจะเป็นเควสให้เราไปถึงจุดสุดยอดนะผมซึ่งผมทำเสร็จแล้วแล้วผมก็ได้ที่ขี่ของทาปิจารามาด้วยนะนี่อ่ะผมลืมเก็บนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ด้วยก็ว่าอยู่ทำไมน้ำหนักมันเยอะๆนะดูกันว่าตอนนี้อุ๊ยเดี๋ยวไข่ตัวอะไรอ๋อไข่แองเคโลน่าจะเพิ่งโอ้โหคนนี้ละ4กว่าโอเคงั้นเอาไปว่าผมขอจบไม่ใช่ดิเออจบโอ้ผมขอตัดไปตอนที่มันใกล้จะได้เลยละกันนะครับผมตัดไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ได้ตายไปทั้งหมดเกือบ10ครั้งได้ครับผมตอนนี้ผมก็ได้วางเตียงนอนไว้เยอะแล้วนะแล้วผมก็ได้เจอแมมมอสเผือกละเวลเยอะด้วยนะซึ่งโชคดีหน่อยแต่ว่าความโชคดีในความโชคร้ายก็คือผมไม่มีของในการจับนะครับผมโอเคให้เหลือแค่รถแค่นเดียวเพราะว่ามันกินอีกแค่นเดียวตอนนี้รถมาแค่นิดเดียวเองมันขึ้นทีละ 0.4 อ่ะคิดดูดิตอนแรกอ่ะจะตอนเช้าจะมืดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วผมก็ต้องตายอีกครั้งนึงครับผมเชื่อผมดิเพราะว่าผมจะต้องตายอีกครั้งนึงแต่ก่อนอื่นนี่ได้มาแล้วดูดิน้ำหนัก500กว่าดาเมจก็500กว่านะผมทำลายไปเลยโอเคไปผมขอลองไปขุดเหล็กก่อนนะผมตัวเนี้ยมันจะดาเมจแรงนะผมดูดิโอ้โหร้อยกว่าเลยแต่ว่าผมต้องเอากลับบ้านนะผมโอเคเดี๋ยวขอรอให้ผมตายก่อนนะผมกินเนื้อผมต้องกินเนื้อดิบครับผมสงบท่านอย่าทิ้งดูเลยลินพันนี่ทำให้ผมตายเร็วนะโอเคตายแล้วค้างแบบเนี้ยตายแล้วหือเกิดแล้วตอนนี้นกตัวใหม่ของผมเนี่ยผมลืมเอาไปให้ผมว่าตอนเนี้ยคือแบบมันผมมันเหลืออีกหลายเลเวลเลยนะอุ้ยเอาไปเนี่ยผมต้องจำใจฆ่าว่ะโอเคผมต้องหนีอะนะผมตายใช่ไหมเนี่ยค้างแบบเนี้ยนั่นไงว่าเราเชียวโหอ
มต้องจำใจค่ามันวะแต่ผมต้องดูก่อนว่าชิปมันเท่าไหร่นะผมถ้าเกิดว่าไม่เกิน20เนี่ยผมจะชุบมาแล้วกันนะผมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าดาเมจแรงอยู่นะถ้าปั่นเนี่ยแรงๆมันปั่นแบบทีเดียวแบบเลือดเกือบเลือดแบบลดไปประมาณ600นะผมมาดิไม่ใช่ดิ700นะผมดูนะปั่นเกือบตายอะผมเออไม่ใช่ดิประมาณ300กว่าดิผมพูดผิดโทษทีอะผมแต่ว่าตัวนี้มันเผือกนะผมเป็นสีเผือกนะผมชอบมากแต่ว่าขอดูชิปก่อนว่ามันต้องใช้เท่าไหร่โอเค24ถือว่าได้โอเคครับผมกี่เดียวแล้วนะผมขอเป่าแล้วก็นิวตรอนไว้ก่อนเดี๋ยวผมเก็บของไม่ได้ว่ะโอเคผมไม่มีที่นอนว่ะขาดหนังเอาจากตัวนี้ได้เออใช่ผมลืมไปผมว่าสำหรับFriday Night ไม่ใช่ Roblox แบบ Friday Night Funkin เดี๋ยวผมก็จะทำนะผมแต่ว่าต้องรอไปก่อนตอนนี้ผมกำลังเก็บท่าอยู่ครับผมตอนนี้ได้ท่ามาแล้วก็คือท่าของตัวทาบีนะผมโอเคเดี๋ยวเลยผมขอเก็บของในตัวนี้ก่อนเอาพวกลูกธนูอันนี้มาอันนี้มาด้วยโอเคโหของเบาขึ้นเยอะเลยข้อเสียของไอ้จัวเองคือไอ้จัวอะไรไอ้เจ้าเองคิโลตัวนี้ก็คือมันแบบช้าผมมันเป็นตัวที่แบบช้ามากเอาเบอร์ให้มันกินเฉยโอ้ยมันจะตายเลยด้วยว่ะขอกินนี้ละกันนะผมไบโอท็อกซินเนี่ยมันทำให้เราสลบเร็วขึ้นแล้วก็เสียเลือดแต่เราน่าจะตายก่อนว่าตัวนี้มันแบบลดเลือดเร็วมากนะผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวกำลังคือแต่ว่าในแมปหิมะบอกเลยโหมันสว่างนะเพราะว่าหิมะเป็นสีขาวด้วยเราอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเวลอัพครับผมขอแนะนำนะผมประมาณอันนี้ไปสักประมาณ600ก่อนนะผมจะอัพน้ำหนักไปที่600ก่อนนะแม้แต่เราจะมีดาเมจเยอะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ใช่ดีถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามีดาเมจเยอะเนี่ยแม้แต่เราจะตีได้ทีละพันสองอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่มีน้ำหนักครับผมแล้วก็ไม่สามารถเดินไปไหนได้ดังนั้นผมก็จะอัพน้ำหนักไปที่600ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนัก600เนี่ยถ้าเกิดว่าลบนี้ไปก็จะเหลือประมาณ620ครับผมไม่ใช่ดีก็ประมาณ580นะผมแล้วดังนั้นเราต้องประมาณ600ครึ่งนะผม650650ครับผมมันก็จะเหลือประมาณ630ครับผมเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถยืนบนตัวนกได้เนี่ยน่าจะเก็บได้นะทำไมมันเป็นแบบเนี้ยผมไม่รู้นะโอเคงั้นเอาเป็นว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมนำคลิปใหม่ๆด้วยนะกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย